ท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆในยกที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ต่อยได้ใช้ได้เลยแลกกันใครดีใครอยู่เลยนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทสมศักดิ์ศรีเลยนะครับที่ทั่วโลกยอมรับเลยนะครับผ่านมา3ยกวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง41ตัวนะครับ M150 กดไลยออมชินเยลทิฟฟี่น้ำผึ้งเวชพงศ์ยักษ์ไอเซนสว่างตราข้างคาวแล้วก็สมกฤตตะกุจับนะครับชกอัพรากอนด้วยครับโอ้ตอนนี้ครับหมัดต่อหมัดแล้วครับแลกกันโรฮัสแตกนะครับกรรมการในช่วงพักยกนี่กรรมการมายืนยันกรรมการบนเวทีมายืนยันกับกรรมการที่ให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบาดแผลที่เกิดจากหมัดนะครับไม่ใช่ศีรษะชนกันวันนี้ก็รางวัลมาเยอะนะครับเออชื่อคาบาน่าด้วยนะครับแล้วก็โคโลเซ่รัชดาโดยคุณปัญญาทองไทยด้วยมาถึงยกที่4โรฮัสแม่สถานการณ์ถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเกมของสุริยันทำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับในช่วง3ยกแรกที่ผ่านมาเนี่ยครับจังหวะชิงออกหมัดขวาโรฮัสวันนี้หมัดที่เคยแม่นๆนี่หลายหมัดนี่กลายเป็นคล่อมไปหมดนะครับครับอาจจะเป็นเพราะมาเจอกับมวยเตี้ยกว่าอย่างสุริยันด้วยก็ได้ใช่ครับทำให้ชกยากครับดูครับชิงยับซ้ายแล้วสุริยันโรฮัสต้องขยับเดินเข้าใส่ปกติเป็นมวยถอยนะครับโรฮัสแล้ววันนี้ต้องสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องมาเป็นมวยเดินนี่อาจจะทำให้ฟอร์มการชกเนี่ยผิดไปได้เวลานี้ก็อยู่ที่ระบบการป้องกันตัวของเราแล้วนะครับทางสุริยันจะป้องกันตัวได้อย่างไรเพราะว่าเป็นการเทวะล่อทางไม่สกันเข้าทางแล้วนะครับจะบอกว่าเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามีรางวัลเยอะเลยทีเดียวเจนิฟูดเอนไซด์ด้วยแล้วก็ยาดมเชงๆด้วยนะครับโครงการเพื่อสุขภาพนะครับกลับมาเพิ่มเติมกันครับเอาละครับขวาตรงได้อีกแล้วครับสุริยันโอ้นี่จากอัปคัดขวาเข้าไปอีกทีนึงโรฮัสว่าไงครับสุริยัน1 2ขวาตามมาขวาเข้าเต็มหน้าอีกแล้วครับหมัดนี้เห็นชัดเจนครับโอ้โหโรฮัส3ช่วงนี้ยังคลำเป้าไม่เจอนะครับต่อยได้แล้วนะครับตอนนี้มาเหมือนกันครับต้องระมัดระวังตัวอย่างเดียวนะครับทางสุริยันเพราะเวลานี้อารมณ์โกรธแล้วนะครับทางโทมัสโรฮัสอ้าวสุริยันต่อยขวาอีกออกข้างนิดนึงดักขวาตรงได้แม่นมากครับสุริยันก็อย่าย่ามใจนะครับสุริยันเพราะว่าเขายังมีหมัดอันตรายอยู่แต่ของเราวันนี้ต่อยได้ดีครับดักต่อยได้สวยโอ้เอาละครับบวกที่โรฮัสแม่เอาแล้วแม่ไปกดศีรษะเขาครับโอ้โหดูมวยคู่นี้แล้วต้องยอมรับว่าแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่ดมที่ดูอยู่ทุกตารางนิ้วว่างั้นเถอะวันนี้ต้องลุ้นกันสุดๆเลยนะครับจิ้มขวาลำตัวเข้ามาเหมือนกันครับโรฮัสพยายามจะทิ้งซ้ายเดินเบียดเข้าหาปลายยกที่4แล้วแม่กลายเป็นเกมชิงจังหวะฝีมือนะครับโรฮัสโรฮัสขยับขยับไม่ออกครับ